สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พามากินขนมจีนนะคะขนมจีนแกงไก่โรยพริกเยอะๆที่นะคะนี่นะคะก็เราจะมาเล่านิยายแต่งเองในอีกเรื่องนะคะเรื่องที่บอกไปเมื่อวันก่อนนู้นนะคะยังแต่งไม่เสร็จนะคะเราก็จะเอาเรื่องใหม่นะคะเอาเรื่องนะคะเอาเรื่องที่เราแต่งไว้แล้วนะคะเรื่องหญิงเลี้ยงงัวผู้ซื่อสัตย์นะคะแล้วจะหมายถึงยังไงผู้หญิงเลี้ยงงัวผู้ซื่อสัตย์นะคะเดี๋ยวคอยฟังและคอยชมนะคะขอกินไปด้วยนะคะขอเอากล้องลงนะคะเพราะว่าไม้กับสัตว์นี่มันจะไม่เห็นอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราเล่าไปด้วยนะคะแล้วก็พูดคุยไปด้วยใช่ไหมค่ะทำไมถึงว่ามากินกันก่อนนะคะลองชิมดูนะคะขนมจีนนะคะขนมจีนจะเยอะมากเลยนี่ค่ะใส่แกงไก่นะคะแล้วก็โรยพริกนะคะถึงจะอร่อยเนาะถึงจะอร่อยนี่นะคะจะมีเสียงพัดลมดังนะคะเพราะร้อนหนาวไม่ขี่วันเนี่ยร้อนแหละกินด้วยกันค่ะวันนี้กินขนมจีนแกงไก่นะคะหน่อไม้หญิงเลี้ยงงัวผู้ซื่อสัตย์นะคะก็มีหมู่บ้านหมู่หนึ่งนะครับอยู่แถวภาคอีสานอันนี้เป็นเรื่องที่เราแต่งขึ้นมานะคะหมู่บ้านเราก็จะตั้งชื่อว่าหมู่บ้านนะคะราบโนนสูงนะคะหมู่บ้านราบโนนสูงนะคะก็มีหญิงเลี้ยงงัวนะคะก็แต่งงานแล้วแหละค่ะก็มีครอบครัวแล้วนะคะแต่ว่าเป็นหญิงม่ายสามีเกิดอุบัติเหตุนะคะไปเลี้ยงไปหาปลาแล้วก็จมลงไปในน้ำหายไปนะคะก็เลยเป็นหญิงก็หญิงม่ายแต่เลี้ยงแม่ผัวหนึ่งคนนะคะเป็นทำไมถึงเรียกว่าหญิงเลี้ยงงัวผู้ซื่อสัตย์ก็จะมีคนจ้างก็จะมีลูกอยู่สองคนนะแม่ผัวหนึ่งคนหญิงเลี้ยงงัวแม่ไม้นะคะหญิงเลี้ยงงัวนี่ก็ชื่อว่าสุบามีลูกน้อยสองคนมีแม่ผัวหนึ่งคนก็เลี้ยงดูนะคะดูลูกและแม่ผัวเหมือนกับเป็นแม่ตัวเองแท้ๆนะคะมาอยู่วันหนึ่งนะคะก็มีคนจ้างให้มาหมู่บ้านนะจะเลี้ยงงัวหมดนะคะเลี้ยงงัวมีแต่บ้านไหนมีงัวก็หมายถึงบ้านนั้นมีฐานะดีนะคะแต่บ้านหญิงม่ายนี่ไม่มีฐานะแต่ว่าอาศัยเขาให้ที่อยู่นะคะคนแบบเศรษฐีเขาก็ให้ที่อยู่นะครับท้องปลายท้องทุ่งนาเพื่อว่าดูแลนาเขาด้วยก็จ้างด้วยนะคะก็ให้คือว่าจ้างเหมือนก็เป็นวันๆนะคะจ้างเป็นวันไหนไม่ทำก็ไม่ได้นะคะไม่ได้เขาก็เลี้ยงวัวต้องออกไปหาหญ้าให้วัวแล้วก็เอาวัวก็ออกไปเลี้ยงตามข้างนอกนะคะไปตามข้างนอกก็มีลูกก็ยังกำลังเรียนนะคะเรียนเด็กเล็กๆประมาณ6ขวบกับ4ขวบนะคะแม่ผัวก็อยู่บ้านนะคะก็ไม่ค่อยแข็งแรงเดินไม่ค่อยได้ต้องปฏิบัติดูแลนะคะดูแลเหมือนกับว่าสามีตัวเองยังอยู่นะคะเ
ก็มีวันหนึ่งนะคะอันนี้เราเป็นเรื่องเล่าเรื่องเราแต่งขึ้นมานะคะผู้ซื่อสัตย์จะให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันนะคะความซื่อสัตย์นี่ก็ทำให้เจริญก้าวหน้าได้นะก็เลี้ยงวัวใช่ไหมเศรษฐีที่มีวัวเนี่ยก็เอาวัวมาให้เลี้ยงอีก3ตัวมาอีก3ตัวนะคะเขาก็เลี้ยงวัวนะคะอยู่ในนั้นนะคะพอเช้ามาก็ออกไปนะคะหาหญ้าให้วัวเอาวัวพาไปแต่ละคอกนะคะเอาไปเลี้ยงแล้วมีอีกคือว่าเลี้ยงแกไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อยนะคะไหนจะดูแลลูกไหนจะดูแลแม่แฟนนะคะแม่สามีที่เสียไปใช่ไหมสามีที่เสียไปขออภัยนะคะก็ดูแลปฏิบัติอย่างดีนะคะก็มีมาอยู่วันหนึ่งนะคะเศรษฐีผู้ใจดีก็เอาวัวนะคะมาอีก3ตัวเป็นวัวพันธุ์ดีมากพันธุ์ดีเลยนะคะพันธุ์ดีเอามานะคะเอามาให้เลี้ยงนะคะไปเลี้ยงว่าก็ไปเอิญว่าเศรษฐีผู้นี้นะคะเกิดเอามีเงินเยอะใช่ไหมเอาเงินเนี่ยค่ะเอาถือมานะคะเป็นถุงเงินนะคะสมัยนั้นก็เป็นถุงเงินก็ตั้งเอาไว้ในคอกวัวนะคะคอกวัวนะคะหญิงวีกับผู้นี้ก็ต้องทำความสะอาดทุกวันนะคะทำความสะอาดเลี้ยงวัวทุกวันก็เอาวัวก็เพิ่มว่าถือมาด้วยนะเอากระเป๋าก็เอาไว้ตรงในคอกวัวเนี่ยตั้งเอาไว้นะคะเพิ่มว่าลืมนะคะลืมเอากลับไปด้วยข้ามวันข้ามคืนนะผู้หญิงเนี่ยถึงเวลาต้องมาทำความสะอาดในครอบครัวนะคะเรื่องนี้ก็จะต่ออีกนะคะถ้าจบนะคะเราจะใช้เวลา8นาทีนะคะกินไปด้วยแล้วเล่าไปด้วยนะคะเราเป็นการแต่งนิยายเป็นกติธรรมนะคะเราจะสอนกติธรรมต่อทุกๆคนว่าทำดีก็ย่อมได้ในสิ่งที่ดีใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีต่อเนื่องอีกนะคะก็เอาไว้มารับชมพรุ่งนี้นะคะว่าหญิงเล่นวัวจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะได้รับในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะคะก็ขอจบนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็ขอมารับชมนะคะพรุ่งนี้ต่อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้านะคะบ๊ายบายทุกคนนะคะไว้เจอกันนะคะวันต่อไปนะคะค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีนะคะ